สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิทยากรเชียงกุลชี้รัฐบาลต้องกล้าเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นลดรายจ่ายภาครัฐจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโควิดได้วันที่15กรกฎาคมรองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกุลอาจารย์พิเศษวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าจะแก้ปัญหาโควิดและเศรษฐกิจได้ผลมากกว่านี้ถ้ารัฐบาลกล้าหาญที่จะเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นลดงบกระทรวงกลาโหมมหาดไทยคมนาคมลดเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระเพื่อที่จะบริหารงบช่วยคนส่วนใหญ่ให้อยู่รอดนี่คือสงครามนี่คือวิกฤตที่รัฐบาลที่ฉลาดควรเรียนรู้และควรทำเพราะคนรวยคนชั้นกลางที่มีเงินเดือนสูงยังคงมีมากพอที่จะอยู่ต่อไปได้คนส่วนใหญ่ที่ยากจนควรได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพการกู้เงินอย่างเดียวคือการผลักภาระให้ประชาชนรุ่นต่อไปและการแจกเงินให้ไปซื้อของแบบสเปะสปะแก้ปัญหาได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นถึงรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันจะไม่ได้จบจากคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจหลายคนด้วยก็ไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับว่าพวกเขามีสามัญสำนึกที่จะคิดถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศและรู้จักการจัดสรรบริหารทรัพยากรที่ประเทศมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นธรรมและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ